ในขณะที่เราพิมพ์ข้อความนะครับเราสามารถที่จะทำการปรับแต่งอย่างเช่นขยายหมุนนะครับแล้วก็ปรับเอียงทิศทางของข้อความได้ทันทีนะครับอย่างเช่นคำว่า yummy เนี่ยนะครับผมต้องการจะปรับหมุนนะครับให้ใช้type tool นะครับ horizontal type tool คลิกไปที่ข้อความจากนั้นกด control ค้างไว้นะครับไปที่มุมภาพนะครับไปที่มุมกรอบนะครับจะเห็นว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งคล้าย transform นะครับแล้วก็คลิกนะครับปรับองศาตามที่เราต้องการนะครับในกรณีที่ต้องการจะเอียงนะครับให้กด control ค้างไว้แล้วไปที่จุดนะครับตรงกลางนี้นะครับเราสามารถปรับเอียงได้เลยนี่ครับต้องการจะย่อมันนิดนึงครับ control ค้างไว้ไปที่มุมแล้วก็ย่อเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ control enter บนคีย์บอร์ดออกไปนะครับ